สวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีนะคะคุณก้องคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะแหมเมื่อสักครู่นี้เราได้ชมไปนะคะเป็นภาพของการประกาศผลสุดยอดนักล่าฝัน True Academy Fantasia Season 6ค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไม่รู้ตรงใจคุณก้องหรือเปล่าตรงใจทุกตำแหน่งเพราะว่าผมเนี่ยนะคะเป็นคนนั่งชมอยู่ที่บ้านเพื่อนนะแล้วก็นั่งดูกันอยู่เพื่อหลายคนมากตื่นเต้นมากๆยิ่งช่วงของการประกาศผลเนี่ยโอ้โหแทบขนลุกตลอดเวลาคุณท็อปแน่นอนค่ะก็พลาดไม่ได้นะคะรายการของเรานะคะจะต้องพาสุดยอดนักล่าฝันรองอันดับ1 2นะคะแล้วก็ทุกๆท่านเลยนะมาในรายการเราเพราะว่าหลายๆคนคิดถึงกันเป็นอย่างยิ่งไปอยู่ในบ้านซะต้องนานอยากจะรู้ว่าความรู้สึกสดๆนะคะเมื่อออกมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างวันนี้เจอพวกเขาแน่นอนมาพบพวกเขาทั้ง4คนเลยนะครับท่านแรกครับน้องซานิครับชนะเลิศเดอะวินเนอร์เลยนะครับสวัสดีค่ะและรองอันดับ1ครับน้องแอนครับสวัสดีค่ะรองอันดับ2น้องทีครับและรองอันดับ3น้องแม็กครับสวัสดีค่ะแหมวันนี้นะคะเราต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยยินดีต้อนรับนะคะกลับออกมาจากบ้านแล้วเป็นยังไงกันบ้างคุณแม่คุณกลับมาบ้านยังเพราะอยู่ที่อยู่ในบ้านนั่นแม่กี่สัปดาห์ครับ3เดือน3เดือนคุณท็อปคุณแม่กลับมาบ้านแล้วคุณยังไงยังก็ยังมีคิดถึงยังคิดถึงกันอยู่นะคะงั้นขอถามเลยนะคะโอ้หลายๆคนอยากจะทราบว่าน้องซานิซึ่งเป็นสุดยอดนักล่าฝันของเรานะคะ V6 ตอนที่อาต้อยประกาศผลนะคุณก้องนอกจากประกาศออกมาแล้วเนี่ยนะคะมีการสับแขนหลอกฟ้าหมุนกวาดรางวัลออกมาแต่ตอนนั้นเนี่ยอยากจะรู้ว่าความรู้สึกของเราเนี่ยนะคะคิดไหมว่าจะเป็นตัวเองเออซานิไม่ค่ะคิดว่าเป็นพิธีเพราะว่าหลายซีซั่นมาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่เป็นแชมป์แล้วก็พิธีก็คือหนูเป็นคนชอบเสียงพิธีอยู่แล้วด้วยเสียงเขานุ่มอ่ะแล้วเขาร้องเพลงHoney World คือเขาร้องได้เพราะมากก็เลยคิดว่าจะเป็นพิธีใช่ค่ะเพราะว่าหน้าเขาเหวอร์มากเลยนะสาริเพราะอาต้อยหลอกไงอาต้อยหมุนหลอกไงคุณท็อปโอ้แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือพอได้ตำแหน่งนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เราได้เพียงคนเดียวเป็นตำแหน่งสูงสุดสุดยอดนักล่าฝันนะคะตอนนี้เธอกลายเป็นคนดังในชั่วข้ามคืนไปแล้วก็ต้องมาถามกันสักนิดนึงนะคะคิดไหมว่าเราเนี่ยจะต้องเตรียมตัวรับกับความดังหรือว่าชีวิตใหม่อะไรอย่างไรบ้างที่จริงก็ปกตินะคะคือทำตัวเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเรื่องเวลานอนหรือการรับผิดชอบอะไรเงี้ยค่ะความรับผิดชอบต้องมีมากขึ้นแล้วก็แบบไปพบสื่อพบอะไรบ้างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็จะต้องตื่นเช้าแต่ช่วงนี้ก็จะไปกันทั้ง12คนก็จะแบบสนุกสนานเฮฮาค่ะแต่คือเหนื่อยแต่ก็ยังแบบยังสนุกกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ยังเหนื่อยอยู่เหนื่อยแต่สนุกเป็นสิ่งที่เราฝันอยู่ตอนนั้นนะครับทั้ง4ท่านตอนที่ยืนอยู่บนเวทีก่อนจะประกาศผลสุดยอดนักล่าฝันในใจคิดว่าใครได้แม็กคิดว่าใครได้ก็เดาว่าใครได้ในสมัยแม็กก็คือซานินี่แหละครับซานิแล้วตอนนั้นซานิคิดว่าใครได้คิดว่าน้องแอนค่ะน้องแอนถ้าคือตอนนั้นคิดว่าเป็นน้องแอนแต่พอประกาศเหลือ2คนแล้วเราก็คิดว่าพี่ทีใช่ค่ะแล้วน้องแอนล่ะน้องแอนซานิตั้งแต่แรกเหรอออกคิดว่าซานิแต่แรกแล้วอ๋อนี่เดาเก่งทำไมอะคะตอนนั้นไม่รู้สิมันดูมีรัศมีมันดูแบบทีละครับก็คิดว่าซานิครับคิดว่าซานิเหมือนกันเพราะว่าโดยรวมเขาทำดีมาตลอดครับแต่ใครๆก็ลงความเห็นว่าเป็นเราน้องซานิครับในที่สุดก็ได้รับตำแหน่งนี้นะคะแต่หลังจากที่ประกาศว่าเป็นสุดยอดนักล่าฝันแล้วเนี่ยแล้วเราเนี่ยเป็นสุดยอดนักล่าฝันหญิงคนเดียวด้วยรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกแบบตอนแรกมีรู้สึกประหลาดใจค่ะรู้สึกว่าแปลกมากเพราะว่าทุกปีส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายแล้วก็แรงโหวตผู้ชายจะหนาแน่นมากเพราะ1ถึง5เนี่ยผู้ชายหมดคุณท็อปค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็รู้สึกประหลาดใจใช่ค่ะรู้สึกว่าแปลกทำไมอยู่ดีซีซั่นนี้ถึงแบบกลายเป็นผู้หญิงทั้ง1ทั้ง2ด้วยอย่างเงี้ยค่ะคำตอบนี้เนี่ยเป็นคำตอบเดียวกับที่วันแรกที่นักข่าวหรือว่าสื่อหลายๆคนเนี่ยมาสัมภาษณ์เราหรือเปล่าฮะว่าคำตอบเดียวกันเลยคำตอบเดียวกันเลยแสดงว่าความรู้สึกก็ยังเหมือนกันก็ยังเหมือนกันอยู่แต่ว่าเขาเรียกว่าอารมณ์เนื้อเสียงอาจจะต่างกันก็ได้อ่ะเรามีภาพนะคะวันที่น้องซานิให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงความรู้สึกของเธอที่ได้เป็นสุดยอดนักล่าฝันหญิงคนแรกเลยเชิญชมเลยค่ะแปลกใจนิดหน่อยค่ะตั้งแต่ดูมาหลายๆซีซั่นนะคะก็ยังไม่เห็นว่าแบบเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ค่ะประหลาดใจมากสปี
ความรู้สึกเดียวกันแต่ตอนนั้นอารมณ์สดกว่าเนาะเนาะมันแบบแบบว่า 2-3 วินาทีแล้วก็นักข่าวมาเลยแล้วเรารู้สึกตอนนี้ยังมาวิเคราะห์ดูได้ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงได้เป็นสุดยอดนักล่าฝันหญิงคนแรกขึ้นหนูเคยพูดกับสื่อนึงอะค่ะขึ้นหนูตัดเรื่องเทคนิคการร้องเนี่ยหนูแทบจะตัดออกไปเลยอะแบบเหมือนกับเก็บไว้ครึ่งนึงอีกครึ่งนึงตัดออกก็เลยในความคิดหนูคือเหมือนคนดูสารคดีชุดนึงอะแล้วก็มี10ชุดที่มันแบบมันดีมากอย่างเงี้ยค่ะแต่มันมีโฆษณาแป๊บนึงเข้ามาขั้นมันเป็นเวลาเดียวที่คุณไม่ต้องใช้เทคนิคในการดูค่ะคือแบบนั่งเฉยๆก็ได้อะไรเงี้ยแล้วคุณโฆษณาช่วงนั้นใช่ค่ะอ๋อจะเป็นช่วงที่แบบว่าเขาแบบแวบเข้ามาแล้วได้พักพอดีอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเข้าใจเปรียบเทียบนะเห็นภาพว่าคือเวลาตั้งใจอะไรเยอะๆสบายใจใช่ไหมคะเอาละแต่ว่านะคะต้องบอกว่าตัวน้องสานี่เองเนี่ยนะประทับใจโชว์แล้วก็การแสดงของตัวเองขนาดไหนในวันนั้นก็สำหรับหนูเรื่องการร้องเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าพอใจระดับนึงแต่อาจจะมีแบบผิดพลาดอยู่แล้วค่ะก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าที่พอใจคือเพลงที่เราทั้งหมดได้ร้องค่ะคือเราเลือกด้วยตัวของเราเองทั้งหมดเลยก็คือเลยมีความรู้สึกว่าทุกคนก็ต้องคิดเหมือนกันว่ามันเป็นเพลงที่เราชอบมากอ่ะเราร้องด้วยความสุขจริงๆวันนั้นทุกคนก็รู้สึกชอบอย่างนั้นค่ะจุดเด่นเลยของน้องซานิจุดเด่นในตัวอะไรที่ทำให้แฟนคลับเนี่ยโหทุ่มโหวตให้กับน้องซานิคิดว่า